สวัสดีค่ะไหนเรียนจบแล้วอยากเป็นอะไรก็หนูไปลองเล่นเกมให้มันออกแบบภายในดูออกแบบบ้านดูแล้วหนูก็เลยอยากลองเป็นนักออกแบบภายในดูค่ะคือว่ามันเป็นไปได้ยากนะแซนดี้เกรดแค่นี้อ่ะจะมีที่ไหนเขารับมีนะครับน้องลองยื่นผลงานรอบพอร์ตโฟลิโอก่อนไหมล่ะครับมอนี้ก็รับนะครับน้องอยากเรียนมอไหนเลือกเลยเดี๋ยวโค้ชช่วยวางแผนการเรียนของน้องต่อไปให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะอยากเป็นนักดาบจะบอกครับครูเอาเวลาเล่นเกมไปอ่านหนังสือดีกว่าไหมครูว่าเรียนอะไรที่มันมั่นคงอย่างหมออะไรเงี้ยดีกว่าโอ้น้องแข่งเกมอะไรเนี่ยเผื่อพี่โค้ชไปดูบ้างเอาวีครับมันมีสาขาที่เรียนเกี่ยวกับ e-sport ด้วยนะสนใจไหมหนูก็ไม่ได้อยากทำอาชีพอะไรอะค่ะครูหนูแค่อยากเป็นติ่งเกาหลีไปวันๆติ่งเกาหลีมันใช่อาชีพที่ไหนล่ะก็หนูมีแพชชั่นนะคะครูแบบว่าหนูอยากตามเขาไปทุกที่หนูแบบอยากไปดูเขาหนูอยากติ่งเขามากเพราะว่าเขาหล่อเนี่ยครูลองดูเขาปะน่ารักด้วยเขาหล่อด้วยครูลองดูครูเสียใจแทนพ่อแม่เธอนะเสียเงินเสียทองให้ลูกเปย์ผู้ชายเนี่ยแขนก็ไม่ได้จับดูสิแต่พ่อแม่หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะครูแถมเขายังสนับสนุนไม่ได้ไปคิดใหม่ดีนะน่าสนใจเลยลองมองเป็นอาชีพที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปินเพิ่มสกิลการเป็นติ่งดีไหมอย่างเช่นการเรียนเอกภาษาเกาหลีเป็นล่ามงานคอนเสิร์ต Exclusive สุดๆไปเลยดีไหมดีค่ะผมอยากเป็นนายกครับหนูอยากเป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของไทยค่ะครูฮะเธออยากเป็นอะไรนะนักบินอวกาศหญิงค่ะคนที่แล้วก็อยากเป็นนายกคนนี้ก็อยากเป็นนักบินอวกาศอีกตัวก็เตี้ยเป็นผู้หญิงจะอยากเป็นไปทำไมอนาคตเธอนี้น่าห่วงที่สุดเลยนะเป็นไปได้ครับสูงเกิน155ไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดครับเขารับแต่คนสัญชาติเขาไม่ใช่หรอคนไทยเป็นไม่ได้หรอกเพอร์เจอร์รู้ครับแต่คนที่ถือ2สัญชาติก็เป็นไปได้นะครับน้องสามารถวางแผนเปลี่ยนสัญชาติในอนาคตได้ส่วนเรื่องการวางแผนเรียนต่อวิศวกรรมบินเนี่ยเดี๋ยวพี่โค้ชจัดการให้ครับที่แรกและที่เดียวการันตี 100% สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐไม่ติดคืนเงินเต็มจำนวน